เราจะไม่เขินที่จะพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นมีปัญหาการทิ้งถ่วงทิ้งตัวของจุดซ่อนเร้น ไม่กระชับนั่นเองเราก็มาพูดคุยวันนี้หนิงปณิตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนิงปณิตาต้องหัวร้อนด้วยแล้วคุณรู้ดิหมอบุ้งอะไรหมอบุ้งใช่ไหมคะหมอบุ้งสวัสดีค่ะเรื่องวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเป็นเรื่องเซนซิสำหรับวอดอมากดังนั้นวอดอขออนุญาตฟังหน่อยดีกว่าสาวๆคือเป็นญาติค่ะวอดอขออนุญาตฟังสรุปวอดอค่ะขอพูดอย่างนี้ว่าไอ้เรื่องจุดซ่อนเร้นหรือว่าเรื่องอวัยวะภายในเนี่ยที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องเกิดขึ้นกับผู้หญิงอย่างเดียวก็ได้นะเพศที่3ก็เกิดขึ้นได้อะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเพราะว่าอะไรวัยธรรมชาติคนเราเนี่ยต่อให้แบบเวลาเรานั่งอ่ะเคยเวลานั่งยองๆอย่างเงี้ยหรือต่อให้บอกว่าไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อนหรือว่าไม่เคยมีลูกมาก่อนเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทำให้อวัยวะภายในของเราเนี่ยหรือจุดซ่อนเร้นมันหย่อนคล้อยได้ไม่ว่าจะด้วยเรื่องของฮอร์โมนบางคนออกกำลังกายหนักบางคนกล้ามเนื้อแล้วอวัยวะเพศที่มันหย่อนคล้อยนี่มันก่อให้เกิดปัญหาอะไรที่มันตามมาปัญหาที่มันก่อให้เกิดมาถ้าสำหรับตัวหนิงเองเลยนะก่อนหน้านี้หนิงเป็นโรคฉี่เล็ดพิวดี้ปัสสาวะเล็ดเนาะปัสสาวะเล็ดเกิดจากว่าคือตัวเองเนี่ยอยู่ในกองถ่ายแล้วเวลาไปถ่ายละครไปอย่างเงี้ยห้องน้ำไม่สะอาดหรือว่าอะไรที่เราไม่คุ้นเราจะไม่เข้าเราจะอั้นปัสสาวะไว้ตั้งแต่เมื่อ17ปีที่แล้วที่เราเข้าวงการอย่างเงี้ยสมัยก่อนเล่นหนังเจ้าอย่างเงี้ยนึกออกป่ะมันก็อั้นไว้จนมาจนถึงทุกวันเนี้ยก็ไปปรึกษาหมอว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทำไมเรารู้สึกว่าเราเหมือนเริ่มเป็นคนแก่เหมือนฉี่เล็ดปัสสาวะเล็ดอย่างเงี้ยหมอเขาก็บอกว่าเกิดจากอวัยวะภายในของเราเนี่ยมันหย่อนคล้อยแล้วมันก็ไม่สมบูรณ์เราก็เลยไปหาหมอเขาก็เลยแนะนำนวัตกรรมตัวหนึ่งให้ซึ่งมันเป็นนวัตกรรมการทำเลเซอร์ช่องคลอดเลเซอร์กระชับเหรอคะใช่แล้วเป็นยังไงครับยังไงคะก็คือปัจจุบันนี้มันมีวิธีการวิทยาการใหม่ก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาเรามีปัญหาเรื่องเหมือนกันเรารู้สึกไม่กระชับหรือว่าไม่มั่นใจเนี่ยเราก็จะไปทำผ่าตัดรีแพร์เดี๋ยวก่อนหน้าที่จะไปหาที่ไปเจอหมอบุ้งเนี่ยนะก็คือไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอเขาบอกว่าถ้าหนิงไม่รีแพร์หนิงก็จะต้องให้หนิงนั่งแบบเวลาเราออกกำลังกายแล้วเทรนเนอร์บอกให้ขมิบอะให้ขมิบแล้วเราก็เลยบางทีเรานั่งอย่างเงี้ยเราก็นึกก็ต้องขมิบแล้วร่างอาการเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนแบบเราก็ไม่ต้องเอาไหล่เราไปด้วยเราแค่ใช้ตรงไม่ทำไม่เป็นจุดเดียวอย่างมันทำไปเร็วมากมันยากนะเพราะคุณหมอเขาบอกงี้เวลานั่นเนี่ยต้องให้ก้นเนี่ยมันอย่างเงี้ยเนี่ยมันเข้าไปอย่างเงี้ยกระชับแล้วคือมันยากมากอ่ะจนเราไปเจอหมอบุ้งบอกหนิงไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเดี๋ยวนี้นวัตกรรมมันช่วยได้จริงๆมันยังไงนะคะเครื่องนี้มันใช้ยังไงครับคือมันก็จะเป็นเครื่องเลเซอร์ค่ะแล้วมันก็จะมีหัวโผล่เป็น V spot 90 องศาก็คือเขาก็จะใส่โผล่อันเนี้ยเข้าไปในช่องคลอดของเราแล้วมันก็จะปล่อยพลังงานเลเซอร์มาเป็นคล้ายๆความร้อนแต่เราไม่เจ็บนะคะก็คือพลังงานความร้อนเนี้ยมันจะไปกระตุ้นที่ตรงผนังช่องคลอดนะคะให้กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาซึ่งเซลล์ใหม่ที่สร้างขึ้นเนี้ยค่ะมันก็จะไปช่วยในเรื่องของคอลลาเจนความกระชับความยืดหยุ่นของผนังช่องคลอดแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกรานเนี่ยมันก็จะแข็งแรงขึ้นไอเจ็บเราไม่กลัวเครื่องนี้ชื่อว่าจูเลียตใช่ไหมฮะจูเลียตเครื่องนี้เลยแล้วดูยิ่งใหญ่อลังการมากครับจูเลียตเจ็บเนี่ยเราไม่กลัวอยู่แล้วเราสู้เราเป็นผู้หญิงเราสู้ตายไม่เจ็บเลยแต่เราอายหมอไงไม่ต้องอายเลยคือก่อนหน้านี้เราก็จะรู้สึกว่าเราอายมันเหมือนไปเข้าคลินิกเสริมความงามแล้วทำเลเซอร์จูเลียตมาปุ๊บแล้วเราก็เอาจูเลียตเข้าสู่ช่องคลอดอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ใช่แต่ว่ามันจะมีหัวอันนึงก่อนนะคะพี่วุ้ยค่ะไม่ได้เสียบเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันจะมีอีกหัวอีกอันนึงค่ะที่สำหรับหัวสายหัวพิเศษแล้วเปลี่ยนหัวสำหรับทุกคนใช่มันก็จะมีเครื่องตัวนั้นซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันง่ายกว่าการไปตรวจภายในบางคนบอกว่าเจ็บอันนี้คือง่ายกว่าตรวจภายในเดี๋ยวนะแล้วที่หนิงบอกว่าเพศที่3ก็จะมีปัญหานี้เพศที่3ก็หันหลังเนี่ยแหละครับหรือได้ไหมใช้ได้ไหมใช่อยู่ในวิจัยค่ะยังไม่ได้ใช่ไหมคะอ๋อก็ต้องเป็นสตรีเท่านั้นแต่เชื่อไหมว่าพอทำมาแล้วเนี่ยจากที่หนิงไปรักษาเรื่องอาการปัสสาวะเร็ดทำแค่2 ครั้งเท่านั้นนะหนิงไม่ได้ทำหลายครั้งเลยนะ2 ครั้งเท่านั้นอาการปัสสาวะเร็ดของหนิงบอกเลยว่าหายเป็นปิดทีขอถามเพิ่มเติมนิดนึงสมมติว่าเราไปเนี่ยพอทำเสร็จปั๊บเราก็กลับบ้านได้ปกติใช่เลยไม่ต้องมีใครคอยพยุงไม่เลยแล้วมันจะมีอาการอะไรยังไงไหมคะหลังการรักษาวูบวาบไหมร้อนไม่ค่ะอันจะรู้สึกปกติแต่ว่าอาจจะมีเป็นสังคัดหลั่งหรือน้ำสีชมพูไหลออกมา2 วันก็ให้เราใส่แบบเขาเรียกว่าผ้าอนามัยประมาณ2 วันเวลาโทษใช่ถามแทนผู้หญิงเวลากระชับมันก็จะมั่นใจขึ้นนี่ไงคือสิ่งที่มันเป็นผลพลอยได้พี่ที่พี่ถามหนูว่าทำไมความรักหนูหลังๆดูกระชุ่มกระชวยดีขึ้นคือหนูไปรักษาเรื่องปัสสาวะเล็ดแต่ปรากฏว่าบางอย่างเนี่ยมันกระชับมากขึ้นมันทำให้คนที่อยู่กับเราเนี่ยก็คือสามีเราเนี่ยแหละเขารู้สึกว่าคุณลูกค้าของเราเนี่ยบอก ไปทำอะไรมาอะไรอย่างนี้เขาก็ไปเข้าใจว่าช่วงหลังเพราะว่าหนิงออกกำลังกายหนักซึ่งหนิงบอกว่าไม่ใช่เขาไปใช้เครื่องตัวนี้ก็เลยจะบอกว่าไม่ว่าจะคนที่แบบอาจจะมีปัสสาวะเล็ดหรือโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าอวัยวะภายในไม่กระชับอันนี้สำคัญมากโดยเฉพาะผู้หญิงหลังคลอดเนี่ยจะดีผู้หญิงที่คลอดธรรมชาติแล้วมีลูกหลายคนนี่น่าละจินไม่ค่อยมีข่าวใครเลยช่วงนี้เลยเนาะเยอะมากเลยนะอยู่ติดบ้านอยู่ติดบ้านนอกอันนี้ในแง่ของ healthของ physical อันนี้มันสำคัญมากไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของคู่รักหรือคู่นอนแต่ว่าเกี่ยวกับความมั่นใจและแน่นอนมนุษย์เราเหมือนเราไม่ต้องการให้ใบหน้าเราหย่อนคล้อยถูกไหมฮะเราก็ต้องการให้ร่างกายเราทุกสัดส่วนมันเต่งตึงอยู่แล้วให้รายละเอียดเพิ่มเติมดีกว่าไหมครับเปิดหรือยังอะคลินิกเปิดหรือยังอะเปิดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอให้รายละเอียดเลยโทรไปนะคะที่เบอร์0986363969นะคะหรือว่า Facebook SK Clinic Thailand หรือไลน์ไปถามก็ได้นะคะมีแอดด้วยนะคะแอด SK Clinic ค่ะเดี๋ยวเราคงจะต้องยิงสติกเกอร์ไปเลยล่ะคือไม่แต่ว่าคนที่ไม่มีลูกก็ได้นะพวกออกกำลังกายหนักๆอย่างเงี้ยหรือบางทีฮอร์โมนเพศของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันก็จะทำให้อวัยวะภายในมันหย่อนคล้อยได้เหมือนกันมันไม่จำเป็นต้องคนมีลูกอย่างเดียวนะคะคุณหมอไม่เมาของเราใช่ไหมคะสมมติเราไปทำแล้วคุณหมอเมาป่ะไม่เมาเมาเหมือนเขาว่าอะไรอ้นเมาเหมือนเขาว่าคุณหมอทำแล้วคุณอ้นไม่อ้นวิธีการง่ายมากวิธีการมันง่ายจริงๆเขาจะมีที่ผนังที่ปิดไว้คือคุณหมอเขาก็แทบไม่อยากดูของเราหรอกหลังการรักษามีข้อแนะนำไหมครับว่าต้องทำยังไงบ้างก็คือหลังการรักษานะคะก็คือห้ามส่วนล้างบริเวณนั้นห้ามส่วนล้างใช่ส่วนล้างแบบว่าขอเข้าไปข้างในใช่ไหมค่ะแล้วเกิดสมมติหนิงกลับมาบ้านแล้วจินแบบสกีไม่ได้ค่ะไม่ได้ถ้ามีเพศสัมพันธ์3วัน3วันอันนี้แหละที่จะแต่เราไม่ได้แต่หลังจาก3 วันบอกเลยว่าฟินเฮ้ยมีซีดคุณผู้ชมครับ0986363969นะครับ SK Clinic Thailand แล้วก็ Line @SK Clinic เราแอดไว้นะแบบมีตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งกลุ่มยิงซีก็ Good Morning ขอบคุณสาวๆนะครับขอบคุณกับเรา